ผมฟรังค์พลชนครับสวัสดีครับผมเกียรติกิติครับสวัสดีครับผมฟลอร์นัทพงษ์ชาติพงษ์ครับพบกับพวกเราในรายการโชว์มีเฮ้ยมันคึกคักขนาดนี้วันนี้อ้าวมันคึกคักเป็นธรรมดาเพราะวันนี้นะฮะสิ้นสุดการรอคอยแล้วครับผมคุณจะได้พบกับแขกรับเชิญที่ถูกเรียกร้องกันมากที่สุดก็คือ8คนสุดท้ายที่เหลือสตาร์คนปากว่าดาวปีศาจนั่นเองตรงๆเลยกว่ารายการเราจะได้น้องๆเข้ามาแบบครบๆอย่างนี้นะโอ้โหเรียกว่าแย่งชิงตบตีคิวกันมากเลยเพราะน้องๆเขาตอนนี้ฮอตมากมีงานทุกวันงานชุกงานชุมเหลือเกินนะฮะเฮ้ยเอามันมาเยอะแยะเอามาแค่น้องสต๊อปน้องสมายนะเฟมอีกคนแล้วก็น้องเฟมอีกคนก็พอแล้วอย่าไปห้าใบวันนี้แฟนกลับเข้ามาเยอะเดี๋ยวแกโดนลุมนะออกทีวีทุกวันขอเชิญพบกับบ้านคนสุดท้ายจุดสตาร์คนบ้าควาดต้องรีบจับมือก่อนตอนนี้น้องเขากำลังแบบดังมากเดี๋ยวจะดังไปกว่านี้แล้วจะเข้าถึงยากจับมือกินไม่รู้ว่าจัดดำเนินรายการเลยกูอิ่มแล้วก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับเดอะสตาร์คนที่8ของเมืองไทยก่อนเน่ไม่ใช่เฉพาะตำแหน่งเดอะสตาร์คนที่8ของเมืองไทยเท่านั้นตอนนี้เพลงของเขาคำอธิษฐานด้วยน้ำตาครับผมยอดวิวใน YouTube โอ้โหทะลุหลักล้านแล้วจ้านี่คือกระแสตอบรับจากเพลงนี้นะครับดีไม่ดีนี่เดี๋ยวเรามาดูคอมเมนต์กันดีกว่าคอมเมนต์ใน YouTube นะฮะที่คนคอมเมนต์เข้ามานี่มีนี่เลยมาดูเป็นไลน์ซึ้งทุกรอบที่ฟังนะก็บอกกันมาอย่างงี้นะฮะอีกคนนึงบอกว่าคิด MV ได้ยังไงเศร้าคลอดชอบป้องอยู่แล้วด้วยสงสารเที่ยสวดเลยไม่มีอันนึงอันนี้เป็นแนวแบบว่านี่มาแบบจริงจังมากบอกว่าขอบคุณที่คว้าประธานคนดีๆอย่างโดมมาร้องเพลงเพราะให้ฟังคนเมนเยอะขนาดนี้เนี่ยการตอบรับดีขนาดนี้ในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมีอะไรจะบอกถึงแฟนคลับให้เขาดูในเว็บไซต์นี้ไหมฮะครับก็อยากจะขอบคุณครับที่เข้ามาดูมาให้กำลังใจมาสนับสนุนก็เพราะว่าผมตั้งใจจริงๆครับตั้งใจกับงานนี้มากๆแล้วก็ทุกคนก็ทุ่มเทให้กับมันก็อยากจะขอบคุณมากๆครับที่สนับสนุนครับสตาร์คนที่8ของเมืองไทยนี่โอ้โหเขาเรียกว่าซาบซึ้งจริงๆใครยังไม่ดูนี่ถือว่าเชยวันนี้นะครับเดอะสตาร์แตกมาทั้งทีเนี่ยเดี๋ยวเราจะอยู่คุยแบบยาวๆเลยดีกว่านะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเบรกกันเนี่ยนะฮะเรามีโชว์เพลงแรกในชีวิตนะครับของน้องสต็อปสมายแคร์และแกงส้มถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับทำให้ฉันพลาดทำให้ฉันร้างจะพักหัวใจได้ไงกันหยุดก็ไม่ได้แล้วหยุดไม่ได้แล้วเจ็บเดินหน้าไปไกลเบรนก็ไม่ค่อยไหวเบรนไม่ค่อยไหวเจ็บมันทลายเกินไปก็มันรั้มมากแล้วมันก็ช่วยไม่ได้แล้วในเมื่อรู้ฉันรู้แล้วก็ปล่อยรั้มจากฉันไปถึงร้อยมันก็รั้มไม่ใช่น้อยเข้าใจหรือยังหรือยังเธอใจ no limit no limit หยุดยั้งใจDisappear แล้วนะใจไม่จำกัดไม่จำกัดทันทีมีแต่ความรักไปให้เธอ I just can't stop loving you I just can't love nobody else but you Yes you know my love is so true
คนหนึ่งเธอคงมองผ่านไปแค่นั้นเป็นแค่คนที่รู้จักกันแต่ที่ยังไม่เคยรู้ใจว่าตอนเราสบสายตาเธอเนี่ยทำให้รักของฉันมันแทบล้นหัวใจและทุกครั้งที่พบกันฉันก็หวั่นไหวอยู่รอคำว่ารักของฉันนั้นตลอดมาช่วยรับรู้ใจกันมาจะได้ไหมถึงใครภาพเธอก็ลอยมาแต่ไกลรีบดูนาฬิกาก็ได้เวลากดเบอร์โทรหาเธอเที่ยงแล้วกินอะไรมันแค่อิ่มท้องถ้าให้อิ่มใจต้องคิดถึงเธอถึงมีวันไหนไม่ได้เจอแค่ได้ยินเสียงเธอมาเซย์เฮลโลโอเคสบายใจไม่ขอพลาดสักวินาทีที่ฉันหายใจก็ไม่คิดเพื่อใจให้คนนั้นไว้ตรงภาพเหล่านั้นวัน
แสนงดงามทุกคืนยังจดจำและยังคงเฝ้าคอยอีกสักครั้งฉันอยากจะฟังเสียงของเธอยังคิดถึงเสมอไม่รู้ว่าเธอไปอยู่ที่ไหนคำอธิษฐานจนดึกดื่นไม่ว่าฉันจะดื้อหรืออ่านร้อนไม่ว่าไงสิ่งที่แน่นอนคือฉันไม่เคยมีใคร I'm sorry I'm sorry โอ้เธอคนดี forgive me ให้ทีไม่ว่าจะวันพรุ่งนี้ไม่ว่าจะเดือนปีไหนไม่มีใครที่ไหนสำคัญเทียบเท่าเธอกับพวกเรา
ไมโชว์มีเฮนะครับสักทีนะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับโชว์เพลงแรกในชีวิตของพวกเขานะครับโดมฮั่นฮัตเฟรมนะครับวันนี้ทั้ง8คนมีเรื่องราวมาให้เรารู้เรื่องราวกันอย่างแน่นอนครับมีความลับที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาเปิดเผยที่นี่ครับผมอ่ะเดี๋ยวเรานั่งกันก่อนแล้วกันนะได้เอาละเชิญ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 มาทำที่มาเริ่มที่คนแรกเลยถามปอยปอยเคยขึ้นรถไฟฟ้าไหมอ่ะโถพี่ผมคนกรุงเทพก็เคยดิครับรถไฟใต้ดินเคยไหมเคยเกลือเคยไหมรถไฟใต้ดินไม่เคยนะส่วนใหญ่ก็จะมีแบบพวกเรียนมูซีมารับอ่ะงั้นจะต้องมีปัญหาเหมือนกับหนุ่มคนนี้นะอ่ะสมมุติถ้าเกิดปอยนั่งรถไฟใต้ดินเลยไปหนึ่งป้ายหนึ่งสถานีปอยจะทำยังไงเลยไปหนึ่งป้ายก็ลงป้ายที่เราเลยแล้วก็ลงย้อนกลับมาครับนั่งรถไฟใต้ดินเลยไป1สถานีเราจะทำยังไงครับแขกครับก็ออกมาแล้วก็กลับอีกฝั่งยังไงครับเอาจริงเป็นพี่นี่จะพูดความจริงว่าเขามีข้อมูลแล้วเขาเตรียมแฉครับตอนนั้นนั่งจากพระราม9ครับพระราม9ไปเพชรบุรี1สถานีผมก็เลยคิดว่าถ้านั่งเลยไปก็ไปจนสุดทางเดี๋ยวเขากลับมาไปนั่งไปยันหัวลำโพงครับไม่ทำไมเราไม่ลงก่อนป้ายต่อไปป้ายอโศกหรืออะไรเงี้ยคือตอนนั้นคิดไม่ทันตอนนั้นคิดว่าไงคิดว่าเดี๋ยวมันก็คงสุดแล้วคงจะกลับมาที่เดิมสรุปจากพระราม9นั่นเป็นเทพบุรีใช้เวลาทั้งหมดประมาณเกือบชั่วโมงครับเป็นธรรมดาคนเรามันต้องมีครั้งแรกครับเหมือนเวลาเราไปต่างประเทศไงลงขึ้นรถไฟฟ้าที่ญี่ปุ่นแล้วก็ไม่รู้มันขึ้นยังไงแล้วก็นั่งไปเรื่อยๆก็คือแทนไม่รู้นะก็เลยนั่งไปเรื่อยๆนะแต่ตอนนี้เรารู้แล้วอย่างตอนแรกไม่มีพลาดแล้วแน่นอนนี่มีอีกอย่างนึงครับเรื่องได้เดอะสตาร์นะครับมีอยู่คนนึงชอบทำตัวเป็นเครื่องปล่อยเสียงเอฟเฟคเอางี้อ่ะหลายท่านอาจจะยังสงสัยคุณผู้ชมเครื่องเสียงเอฟเฟคมันเป็นไงอ่ะลองเทสมาหนึ่งเสียงในเสียงเอฟเฟคเป็นไงครับนี่นะอีกเสียงเสียงรับมุกเสียงรับมุกวันก่อนไปเชียงรายมาอากาศหนาวจนเป็นแม่คณะแม่คณิ้งก็แม่คณิ้งก่อนจะเป็นยอดคณะไม่ต้องถามแล้วว่าใครโดมนี่เองทำไมอะโดมทำไมโดมถึงชอบเป็นคนทำตัวเป็นเครื่องปล่อยเสียงเอฟเฟกต์อะมันเหมือนเป็นการสร้างสีสันอะไรเงี้ยครับเวลาเขาคุยกันแล้วก็แบบเรานั่งฟังอยู่แล้วก็เอ้ยอยากจะให้มันแบบสนุกสนานขึ้นสนุกขึ้นใช่อันไหนมีไหมมีแบบสร้างบรรยากาศเล่นกันนะอันนี้ต้องอันนี้เลยครับข้าวเสกอันนี้ครับโอ้โหครับแล้วต่อด้วยคำแห้งลองดูดิพี่ก็สมมติแบบสมมติมีคนแบบพูดอะไรที่มันแบบมันเวอร์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 ลองใครมียกตัวอย่างเวอร์เวอร์เอาหนึ่งอันอะไรครับก็อย่างส้มครับทำไมวันนี้ดูหน้าดูอ้วนๆวะเออคนสองคนคุยกันแล้วเขาไม่แบบตกใจเหรอไม่คือจากสองคนคุยกันจะเป็น10คนรู้หมดเลยครับเฮ้ยพี่ปอยฮะพี่ปอยวันนี้พี่ปอยดูแบบหน้าตาหล่อเหลาขึ้นนะเฮ้ยทำไมแค่นี้อ่ะพี่แป้งทำไมวันนี้หน้ายับขนาดนี้หลังจากนี้ได้ช่องปุ๊บมาเลยนะได้อีกหนึ่งเรื่องนะครับของหนุ่มโดมเขาบอกกันว่าน้องโดมเนี่ยนะฮะได้ดองกับน้องสมายแล้วโดยมีน้องวายน้องชายเขาเนี่ยฟองดอนมันครอบครัวเดียวกันโดยน้องชายตัวเองน้องบอลยังไงแถลงข่าวเดี๋ยวคุณผู้ชมช่วยกันเล่าดีกว่าก็เหมือนกับน้องชายผมมีน้องชายคนหนึ่งครับชื่อบอลครับครับเราจะปลื้มครับปลื้มน้องสมายอะไรอย่างเงี้ยชอบยังไงเนี่ยน้องสมายได้ไงลูกสะพายน้องสะพายเลยอ๋อไม่ถึงขนาดนั้นไม่ถึงขนาดนั้นแต่คือเหมือนเขาก็แบบแอบปลื้มอะไรเงี้ยครับปลื้มเหมือนปลื้มแบบนักร้องปลื้มดาราออกแล้วออกตามากจริงเหรอออกแล้วออกตาขนาดไหนเวลารายการเดอะสตาร์นะตอนช่วงที่โฆษณานะตอนช่วงโฆษณาโอ้โหน้องบอลก็ออกเต็มที่ขอจำใครจำมุกได้บ้างได้เขาไปถ่ายผมมาถ่ายผมมาครับด้านหนึ่งเป็นรูปดาวอีกด้านหนึ่งเป็นลายเฉยๆเขาบอกว่าด้านนี้ครับเป็นลายดาวด้านนี้ลายเสมอเลิฟสมายจังหวะดีด้วยแล้วเราทำไงอ่ะก็ยิ้มค่ะก็อย่างนี้ครับดีใจก็ดีใจน้องเขาก็น่ารักดีน่ารักก็รักดีแล้วตกลงได้ไหมไม่หล่อแล้วไงนี่อะไรอ๋อมีแบบ
แบบว่าส่งเป็นคลิปเล่นแบบว่าดนตรีเล่นกีตาร์แล้วแต่งเพลงให้ด้วยโอ้วันนั้นเขาเคยมาเล่นกีตาร์ให้เราสดๆให้ฟังป่ะเคยที่ไหนที่ไหนที่ไหนเขามาที่ห้องที่โดมค่ะแล้วก็มาเยี่ยมถึงห้องเลยถึงห้องพี่โดมเสร็จแล้วแบบไงแล้วเขาก็อยากเจอเราเขาอยากเจอเราเพราะว่าเขาจะกลับภูเก็ตแล้วเขาก็แบบว่าขอเจอหน่อยเราก็ไปกันพี่ต้าก็ไปก็มีวันนั้นก็มีพี่โน้ตอยู่ด้วยเนาะพี่โน้ตมานั่งเมากันแล้วก็เสร็จแล้วก็ไปเจอน้องเขาน้องเขาก็เล่นกีตาร์แล้วก็ร้องเพลงมองเพลงใหม่ของน้องเขาเขาแต่งนั่นเพลงร้องไงนะร้องไงเพลงร้องไงจำไม่ได้ให้เราสดๆให้ฟังป่ะเคยเพลงมันร้องไงนะร้องไงเพลงร้องไงจำไม่ได้มานั่งไหนๆก็ไหนเดี๋ยวพี่เป็นเท่าแก่ให้เพลงที่ร้องเมื่อกี้ไม่ใช่เกิดการนะครับเป็นเพลงที่แต่งเองนะครับชื่อว่าเพลงอะไรชื่อรักเธอแล้วยิ้มครับร้องเพลงนี้ชัดๆให้ฟังอีกทีได้ไหมฉันรักเธอนางฟ้าและฉันต้องทำไงจะได้ยืนใกล้เธอคนที่ดูดีไปกว่าฉันคงไม่เป็นอะไรแค่ได้รักเธอในใจและฉันมั่นใจว่าฉันรักเธอมาถึงตรงนี้ออกทีวีอยู่มีอะไรอยากจะบอกสมายไหมมันเดิมครับไม่หล่อแล้วไงไม่หลายใจแล้วกันไหนๆฝ่ายชายก็เจ้าบ่าวได้พูดความในใจแล้วนะมาถึงเจ้าสาวก็เจ้าสาวมีอะไรจะบอกเจ้าบ่าวไหมก็ดีใจค่ะก็ดีใจที่ทำอะไรนี้ให้ก็รู้สึกประทับใจค่ะบอกเขาสิบอกอะไรตรงนี้บอกเขาค่ะก็ประทับใจค่ะบอลขอบคุณค่ะเอาละสองคนบอกกันละไอ้น้องตัวเองเว้ยภูมิใจอ่ะภูมิใจน้องเองอ่ะมีอะไรบอกน้องไหมรู้สึกไงที่น้องเป็นคนอย่างนี้เป็นคนกล้าแบบบอกนะครับตอนเขาบอกว่ามันชอบเนี่ยเรารู้สึกไงชอบสมัยก็นึกว่าแบบเป็นแบบปลื้มๆทั่วไปอะไรเงี้ยไม่ถึงแบบไม่คิดว่าจะคลั่งขนาดนี้เป็นแฟนคลับหรือเปล่าใช่ครับครับมีอะไรจะบอกน้องไหมฮะก็แบบเหมือนกับอายครับเขินแทนน้องไม่ใช่อายแต่คือเขินแทนน้องโอ้ยอันนี้นะครับโอ้ยกูท่าภาษาไทยโอ้ยน้องกูเอาละจริงแล้วแถลงหน่อยว่าจริงแล้วปื้มแบบไหนแฟนคลับหรือว่าหลงรักเขาหรือว่ายังไงบอกหน่อยเป็นแฟนคลับเขาก็ชอบมากมากครับปื้มแบบแฟนคลับไม่ได้แค่นั้นเองขนาดนี้มันไม่ใช่ทุกคนนะที่ได้มายืนอยู่บนจุดนี้เอาใหม่อีกที1 2 3ชอบครับวันนี้ขอบคุณนะเอาเพลงแต่งเองมาป่ะ
ากเราแล้วมีคำพูดให้เราฟังบอลธนวัฒน์เชี่ยวอารามครับกอดไปให้อีกนิดนึงกอดไปให้อีกนิดนึงอย่าพูดนะอีกหนึ่งดอกอีกหนึ่งดอกสองสามฉันจะไม่รักเธอตลอดไปแต่ฉันจะรักเธอไปตลอดกาลมีคนหนึ่งทักษะทางด้านการแต่งเพลงครับเขาสามารถแต่งเพลงได้ก็คือแกงส้มมันเองหลายคนอาจจะเคยฟังเพลงที่เขาแต่งแล้วแต่มีเพลงหนึ่งที่เขาแต่งให้กับ8คนของ The Star ปี8ด้วยเป็นเพลงชื่อว่าเพลงคลุมเครือครับคลุมเครือทำไมไงเพลงนี้ก็เหมือนกับว่าเราพอเราอยู่ด้วยกันทั้ง8คนเนี่ยครับแล้วก็เหมือนเราก็เห็นแบบว่าเออพวกเราก็มาจากต่างที่ต่างถิ่นอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีมันก็เกิดความผูกพันขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็มีความรักแต่ว่าเราก็ไม่เคยบอกกันหรอกว่าเฮ้ยเรารักกันนะอะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนกับว่าให้มันคลุมเครือกันไปก็ไม่ต้องบอกแต่ว่าเราก็รู้ว่าเรารักกันอะไรอย่างเงี้ยทุกคนทั้ง8คนร้องได้หมดเลยอยากครับอยากฟังอ่ะอยากฟังใช่มั้ยฟังใช่มั้ยครับเอางี้ละกันขอกีตาร์หน่อยนี่มันกีตาร์ตัวเดียวกับเดี๋ยวใครโหกับน้องบอลน่ะจับดีๆนะแกงส้มระวังนักแต่งกีตาร์ด้วยแฟนเค้าห่วงนะครับให้มันคลุมเครือกับเธอที่รักก็พอเก่งอย่างเงี้ยก็โอเคแต่ระวังนะจ๊ะจะมีคนเก่งกว่านี่ล่าสุดนี่ผมไปค้นหามาคนนี้นี่เขาก๊อปปี้คุณมาเลยทั้งร้องทั้งเต้นแล้ววันนี้เนี่ยผมเนี่ยนี่ว่าอัดคลิปของเขาเนี่ยมาให้เลยคุณเห็นเนี่ยบอกไว้ก่อนต้องกราบเท้าเขาเลยครับกราบมุ้ยไม่เก่งขนาดนั้นแหละไปดูวิดีโอคลิปเลยกราบเท้าเขาแน่นอนคนนี้เอาไหนเอาลองดูที่ไหนลองดูรักเธอคนนี้24ชั่วโมงช้าเสียมาเย็นก็ยังเอาเลิฟอยู่ไม่ว่าจะกินไม่ว่าจะนอนอะไรยังไงก็เถอะหัวใจเปิดให้เธอคนนี้ก็เป็นคุณพ่อของผมครับไอ้แกบอกแล้วกราบเท้าไหมกราบเท้ามาแล้วหลายรอบแล้วก็กราบเท้าเลยใช่ครับปกติคุณพ่อเขาขี้เล่นอย่างนี้ป่ะใช่ครับคุณพ่อขี้เล่นมากคือจริงๆเขาเจอลูกเขาเลยโย่วะจริงครับคือตั้งแต่สอนเล่นโซเชียลเน็ตเวิร์กนี่แกเป็นนี้ตลอดเลยตอนนี้คุณพ่อไม่ได้หัวเราะกากันนะคุณพ่อหัวเราะครุ่งครีครุ่งครีนี่จะบอกเห็นแกงส้มมีความสามารถเห็นนิ่งๆอย่างนี้นะครับเหมือนจะขี้เขินขี้อายอย่างนี้นะแต่ให้จริงเขาเป็นคนเจ้าชู้จริงเหรอจับโอ้ยคุณพ่อเออจริงไหมเคยรู้ข่าวมาก่อนไหมเฮ้ยไม่เคยเห็นใช่ไหมนี่เรามีคนมายืนยันเรามีคนมายืนยันว่าคุณเจ้าชู้เฮ้ยเฮ้ยชมกันครับเขาเป็นเด็กที่เขาน่ารักอ่ะทุกคนก็จะรักแต่น้องแกงเนี่ยมีวันนึงก็กลับมาบอกแม่บอกว่าแม่น้องแกงเนี่ยมีแฟน2คนให้เขาตอนนั้นอยู่ชั้นอะไรนะแม่อยู่อนุบาล2ใช่ก็เลยพาเขาไปซื้อแหวนที่ตลาดนัดแล้วก็เป็นเรื่องแหวนเซรามูน2วงให้เพื่อนเขาก็มีแฟนตั้งแต่เด็กมีความรู้สึกว่าเขาปลื้มเพื่อน2คนนี้มากแต่เขาต้องมี2คนเนี่ยค่ะแล้วเวลาผ่านไปวันนึงก็มาบอกแม่ว่าน้องแกงเลิกกับแฟนละแล้วน้องแกงก็ไปขอแหวนเขาคืนด้วยตอนนั้นอายุเท่าไหร่อ่ะประมาณอยู่อนุบาล3ครับทำไมเลิกกันเพราะอะไรคือเราบางทีเข้ากันไม่ได้ครับบางทีว่ามี2คนมันเข้ากันไม่ได้ไม่ได้คือแหวนเข้านิ้วไม่ได้ใช่เอ้ยไม่ใช่แต่ก่อนเขาปรับได้ด้วยแหวนน่ะใช่ใช่แล้วทำไมพอเลิกกันแล้วขอแหวนคืนเลยใช่ครับต้องขอคืนครับเพราะว่าเราจะไปให้คนต่อไปครับโอ้ยไม่แมนเลยก็ให้
ไปเลยอ๋อไม่ได้ครับคือบางทีเวลาเราให้ของเขาไปแล้วใช่ไหมเหมือนว่าเราไม่อยากเขาดูเขาจะช้ำใจครับต้องขอคืนกลัวเขาจะสวิงถึงหาเราเห็นเหมือนก็เจ๋งโซ่คนต่อไปให้ปอยกับเกลือลองทายดูครับ1ใน8คนนี้ใครกันนะที่สะสมพระเครื่องไม่ต้องสื่อผมว่าฮั่นแน่นอนไอเด็กขาแว้นอย่างนี้ขับมอเตอร์ไซค์แต่ก่อนเป็นเด็กนักเลงนี่ต้องผิดผมว่าฮัทเพราะว่าดูเรียบร้อยดูแบบว่าน่าจะสุขุมน่าสมาธิผิดคำตอบที่ถูกต้องคือสต๊อปจ้าไอ้สต๊อปสต๊อปก่อนเลยเธอไปสาวพี่ผมโอ้โหนี่ทำไมเธอชอบพระเครื่องเพราะอะไรคะก็แบบว่าเหมือนแบบชอบมาตั้งแต่เด็กแล้วค่ะเรื่องอะไรแบบนี้ที่แบบว่าชอบแบบอย่างคุณแม่ก็ชอบพาไปวัดอะไรอย่างนี้แล้วก็หนูเห็นพระแล้วแบบชอบมากๆแบบเห็นแล้วหลงไม่ชอบพระไม่ได้ไม่ใช่พระเครื่องไอ้บ้าผมก็ชอบพระแกนี่มันบานศาสนารู้ไหมพระเครื่องไงพระเครื่องพระเครื่องก็แบบว่าเหมือนแบบมีวันนึงค่ะไปทัศนศึกษากับเพื่อนๆตอนนั้นยังประถมอยู่เลยเด็กๆอ่ะแล้วทุกคนก็เหมือนได้ไปอยุธยาค่ะก็ไปไหว้พระอะไรอย่างงี้กันแล้วก็ทุกคนก็แบบไปยืนพอไหว้พระเสร็จก็มายืนดูพระเครื่องกันอะไรอย่างงี้แล้วแบบคนขายเขาก็มองหน้าทุกๆคนนะคะแล้วอยู่ดีๆเขาก็มองมาที่หนูแล้วเขาบอกว่าเนี่ยอยากให้พักเครื่องเห็นแล้วถูกชะตาหลังจากนั้นหนูก็เลยแบบชอบพักเครื่องด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามักจะได้ฟรีเออไม่ใช่ ก็เหมือนแบบว่าแบบมันเป็นสิ่งที่แบบช่วยคุ้มครองแล้วแบบมันสบายใจอย่างเงี้ยที่บอกว่าเยอะนี่เยอะแค่ไหนครับ20-30ค่ะก็ถ้ามีที่บ้านด้วยก็จะเยอะแต่ว่าถ้าที่พกอยู่ก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ที่พกอยู่เท่าไหร่ก็ประมาณ10องหนูองค์นี่ไม่ยากหรอพ่อพระองค์แล้วมีต้องบูชาอะไรไหมเพื่อนๆเคยเห็นไหมเวลาเขาบูชาอยู่ที่บ้านทำไมครับยังไงครับทุกครั้งก่อนนอนจะสวดมนต์แล้วก็ต้องเอาสร้อยค่ะให้พระมาครอบไว้กันแล้วก็งั้นก็ใช่ใช่เป็นผีเข้าครอบไว้แล้วก็สวดมนต์ใช่ค่ะเป็นคนที่ชอบเรื่องพระมากพระเครื่องมากเลยครับผมชอบขนาดไหนชอบขนาดบ้านในฝันนี่ดีไซน์เพื่อพระเครื่องโดยเฉพาะจริงๆทำไมเราเลือกใช่เลยวันนั้นหนูถามพี่ท็อปหนูก็บอกโอ้พี่ท็อปหนูอยากมีบ้านแบบนี้นะแล้วพี่ท็อปอยากมีบ้านแบบไหนอ่ะน้องเคยเห็นประตูวัดปะบอกว่ายังไงอ่ะพี่ประตูวัดแต่พี่อยากได้บ้านแบบนั้นอ่ะหนูก็เลยโอ้พี่งั้นหนูไม่กล้าไปบ้านพี่เลยแล้วทุกวันนี้ค่ะที่เขาบอกเขาสะสมพระเครื่องค่ะหนูอยู่ในบ้านนะคะหนูนึกว่าหนูอยู่ในวัดนะคะหนูนอนกับเขานะคะอย่างเช่นในคอนโดค่ะมาทั้งโอ้โหนี่มาแล้วทำไมเนี่ยพี่คะเนนองค์นี้ดีมากเลยนะเอาติดตัวไว้หนูก็เอาค่ะรายวันนึงเนี่ยพระศิวะเอาติดตัวไว้นะพออีกวันนึงมาอีกแล้วค่ะเนี่ยหลวงปู่เอามาให้เต็มเลยค่ะน้ำมงน้ำมนต์ก็มีต่อไปนะฮะก็คือนอกจากจะเป็นนักร้องแล้วเขาจะเปิดแผงพระด้วยนะฮะแฟนคลับก็เตรียมอุดหนุนกันให้ดีต่อพระเครื่องที่ว่าคนนี้ต้องจัดพระเครื่องให้เขาเพราะเขาชอบไปแกล้งคนอื่นมีคนนึงในกลุ่มเพื่อนเรานะชอบไปแกล้งคนอื่นเป็นหัวโจกแกล้งง้องแกล้งง้องจริงเหรอเออเอางี้ไล่ชี้ตัวผู้ต้องหาพร้อมๆกันดีกว่าใครที่ชอบแกล้งน้องชี้ตัวกันนะครับ1 2 3ว้าวอยากรู้ใครโดนแกล้งเยอะสุดแกล้งเยอะสุดวันนั้นก็เล่าครับว่าเนี่ยมิถ้ามีฐานไฟฉายเนี่ยถ้าเอามาแตะที่ลิ้นเนี่ยไฟจะช็อตอ๋อใช่แล้วและน้องก็บอกว่าไม่จริงอะไรเงี้ยน้องรู้มาว่าไม่จริงแล้วพอดีเราก็สมรู้ร่วมคิดการ3คน4คนอะไรเงี้ยก็เสร็จปั๊บสมัยก็มาเข้ามาใกล้ๆแล้วก็บอกเนี่ยดูนะจะดีป่ะวะพี่จะลองทำดูก็แลบลิ้นออกมาแล้วพอแตะปุ๊บแล้วก็ทำงานก็ต้องทำไงใจใหญ่มากแล้วยังมีรู้ไหมว่าชอบแบบแกล้งถ่ายรูปเห็นน้องหลับแล้วก็มาถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอุ้ยวันนี้มีคนร้องอุ้ยมีรูปมาให้ดูด้วยที่ถ่ายรูปน้องโอ้ยจริงจริงจริงอ่ะอย่างคนแรกก่อนคนแรกก่อนใช่ครับหนึ่งสองสามยังไม่หมดอ้าวมีอีกรูปนึงนี่ๆมีอีกโอ้โหพี่เกลือร้องโอ้โหเลยพี่ฮันก็โหดร้ายกับน้องมากเลยโอ้ยมันบอกว่าอันนี้เขาหลับลึกจริงครับเพราะว่า
ันนี้มันหอมมากเป็นข้าวหน้าเนื้อครับขนาดของกินมาล่อยังไม่ตื่นคือแบบหลับลึกจริงๆครับแล้วโดมกับสมัยเคยเห็นรูปพวกนี้ยังอันนี้ไม่เคยเห็นคือเขาถ่ายเสร็จแล้วเขาก็ไม่ให้ดูด้วยเหรอแต่เขาเอามาแฉเรานะบอกมีเป็นภาพเคลื่อนไหวด้วยเฮ้ยภาพเคลื่อนไหวอัดวิดีโอคลิปไปเลยเหรอใช่อยากดูกันไหมครับเอาอยากดูงั้นชมคลิปหน่อยชมคลิปโอ๊ยอะไรอ่ะเหมือนแบบว่าดูรายการผีอ่ะโอ้ยโอ้ยเฮ้ยตู้เนี่ยนึกแต่ปลาเลยหาดอกเฮ้ยอะไรอ่ะดูทำไมอ่ะเฮ้ยยังไม่ตื่นเลยอ่ะดึงปากยังไม่ตื่นเลยอ่ะมีหมอนมีนะทำไมน้องแม่รู้เรื่องเลยน้ำมาน้ำเพเพเพเดี๋ยวน้องสูงนะงานตัวแทนยังไม่ยุ่งกับตัวมันทำยังไงอ่ะเป่าด้วยเป่าก็ไม่ตื่นเป่าเนี่ยสลบไปเดิมอีกโอ้ถามสมัยสมัยจ๋าหลับหรือสลบคะลูกเมื่อวานหนูตื่นมาเห็นพี่โดมหนูไม่รู้เลยว่าเขาทำอะไรหนูไปหนูก็เลยถามพี่โดมตั้งแต่เมื่อวานว่าพี่โดมเข้ามาตอนไหนแล้วทุกคนก็หลอกหนูว่าหนูฝันหนูก็เชื่อนี่เกิดเห็นครั้งแรกเลยนะเห็นครั้งแรกจริงค่ะอยากจะบอกอะไรกับพี่ๆแล้วมั้ยคะยังไม่ทำเงินหัวเลยโอ้น่าสงสารเขารักยิ่งออกเล่นเขาเอ็นดูเนาะเอาละตะกี้เนี่ยมีไปละทั้งวิดีโอทั้งภาพของผมก็มีภาพเหมือนกันเป็นภาพอาจจะไม่ใช่ภาพคนภาพแกล้งคนแต่เป็นภาพเป็นจิตกรรมฝาผนังที่อยู่ในห้องนอนนี่ผมมีภาพให้ดูกันเป็นจิตกรรมฝาผนังเป็นหรือว่าสมัยนี้เรียกกราฟฟิตี้นี่ในห้องนอนนี่ห้องนอนไทยยกมือขึ้นฝีมือไทยทำไมมือบอลขนาดนี้นี่ทำไมฮะทำไมต้องบอลนี่แหละเขาสร้างสรรค์งานศิลปะทำไมมันทำไมต้องไม่วาดกำแพงสูงด้วยครับก็เห็นมันโล่งๆค่ะก็เลยวาดนั่นแหละเขาเรียกมือบอลไม่ใช่เขาเรียกว่ารักศิลปะเป็นคนชอบวาดภาพไงเรื่องต่อไปวาดไปถึงแอร์นะครับผมแอร์ก็วาดด้วยบ้าค่ะธรรมดาวาดเฉพาะผนังอย่างเดียวไหมหรือวาดอย่างอื่นวาดพื้นด้วยค่ะวาดหมดเลยค่ะอันนี้มีอันนึงนี่อันนี้จะเป็นแบบตรงพื้นอะไรเงี้ยไม่พื้นค่ะแล้วใช้สีอะไรแล้วมันไม่สีอะคริลิกค่ะมันไม่หลุดอะครับบางทีมันก็ลอกติดเท้ามาเลยนะคะก็วาดใหม่เอาล่ะต่อไปนี่คือใครนี่คือใครไม่รู้ค่ะวาดไว้นานแล้วค่ะนี่จำไม่ได้แล้วค่ะทำไมชอบศิลปะครับชอบค่ะชอบเอางี้เอาในห้องนี่คือเต็มแล้วล่ะพื้นที่วาดเต็มแล้วโครงการต่อไปจะไปวาดที่ห้องใครอ๋อก็เหลือมีในห้องน้ำที่คอนโดอะค่ะที่คอนโดที่อยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันค่ะถามเขาไหมว่าเขาอยากให้วาดอย่าเพิ่งนะเราเมาส์หมดทุกคนแล้วแต่ว่ายังไม่ได้พูดถึงน้องฮัทเลยคือเป็นคนดีมากไม่มีใครเมาเลยเหรอไหนใครมีเรื่องเมาน้องฮัทเมาให้ฟังหน่อยสิเขาเป็นคนมีความสุขกับการใช้ชีวิตเขาเป็นคนที่แบบดีๆเขาก็ลุกขึ้นมาแล้วเขาก็แต่งตัวแบบหล่อมากนะคะแบบโอ้ใส่ชุดแบบใส่สูทเลยค่ะใส่สูทแล้วก็ไปเซเว่นค่ะแล้วก็ถามว่าไปทำไมพี่ไปเซเว่นแล้วอยู่ดีก็ขึ้นมาแล้วอะไรไม่รู้ค่ะเขาเดี๋ยวไปมาทำอะไรตามอารมณ์อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเป็นคนคาดเดาไม่ได้เลยใช่ค่ะไม่อยากจะเมาคุณผู้ชมนั่งข้างตอนนี้เขาโชว์กันอยู่นะแล้วคุยอยู่พี่เกิดสวัสดีครับแล้วก็หันไปหันไปฮัทวิทูจริงเหรอทำไมคุณเป็นคนแบบประมาณก็เมื่อกี้จะขึ้นเวทีแล้วนะครับมันก็ต้องแบบวอร์มร่างกายอะไรกันบ้างไม่วอร์มทำไมวอร์มแล้วขึ้นมานั่งนิ่งๆเนี่ยหรอต้องโชว์ให้แคนเมาส์ฮัทเลือกล้างจานวันหนึ่งคือเรากินข้าวกันกินข้าวกันเสร็จปุ๊บวันนี้แคนก็ปกติฮัทยังไม่เคยล้างจานแล้วก็เฮ้ยฮัทคนนี้ลองล้างจานไหมเฮ้ยโอเคครับพี่เดี๋ยวผมล้างให้เราก็เลยปล่อยไปฮัทก็ไปล้างจานล้างสักพักเราก็ลืมไปเลยครับจนตื่นมาตอนเช้าออกมาข้างนอกจะหาจานกินไม่มีแต่กองอยู่ในที่อ่างล้างจานเป็นแบบคือเป็นคราบของฟองที่มันแห้งแล้วผมก็เลยถามเฮ้ยอีกวันนึงฮัทมาฮัททำไมไม่ล้างอ๋อพี่
ผมลืมว่าต้องล้างน้ำด้วยทำไมคุณคิดว่าล้างทำไมถึงล้างอย่างนั้นเนี่ยไม่ใช่คือจริงๆรู้แต่ว่าพอล้างเสร็จแล้วใช่ไหมฮะก็พักงานไปอาบน้ำแล้วกะว่าอาบน้ำเสร็จจะมาล้างใหม่อะไรอะไรเป็นยังไงลากอยู่ปองปอดเลยอุ้ยไปอาบน้ำหมดกะว่าอาบน้ำเสร็จแล้วจะมาล้างน้ำไงแล้วกะมาล้างน้ำเปล่าจริงแล้ววันคืนนั้นไม่ล้างก็มาล้างคืนถัดไปล้างเสร็จคืนถัดไปเพราะเหรอคุณเป็นคนอย่างนี้ก็คือเป็นคนที่แบบเขาเรียกว่าพอทำนิติธรรมปั๊บไปทำเลยนี่นะครับก็เรียกได้ว่าเรารู้อีกหลายๆมุมเลยนะครับของน้องๆจากเดอะสตาร์8นะครับแต่ละคนก็มีเรื่องราวสนุกสนานน่ารักนะฮะที่ลืมไม่ได้คือตอนนี้ผลงานเพลงแรกในชีวิตของทั้ง8คนนะครับผมวางแผนเรียบร้อยแล้วทั้ง8คนมีเพลงเป็นของตัวเองอย่างที่เขาใฝ่ฝันแล้วในฐานะที่เป็นเดอะสตาร์คนที่8ของเมืองไทยคนล่าสุดอยากให้ฝากผลงานของตัวเองและเพื่อนๆทั้งหมดเลยครับผมก็พวกเราทั้ง8คนนะครับตั้งใจแล้วก็ดีใจภูมิใจผลงานชิ้นนี้มากๆทุกคนทุ่มเทแล้วก็ทำมันอย่างเต็มที่นะครับยังไงก็อยากจะฝากอัลบั้ม The Star 8นะครับที่แต่ละคนมีเพลงเป็นเพลงของตัวเองเป็นเพลงแรกแล้วก็เป็นเพลงที่บ่งบอกความเป็นตัวเองทุกๆเพลงนะครับไงก็อยากจะฝากอัลบั้มนี้ด้วยนะครับก็ดาวน์โหลดได้นะครับกับจัน1235009กดโทรออกหรือว่าอัลบั้มนะครับวางแผงเรียบร้อยแล้วไปอุดหนุนกันได้ของแท้ทั้งนั้นนะครับเฮ้ยนั้น DVD ใช่ครับDVD ก็ DVD คาราโอเกะก็วางแผงเรียบร้อยแล้วครับเอาละวันนี้ก็เรียกได้มาหมดเวลาแล้วนะครับกับพวกเราทั้ง3คนได้ใหม่นะครับทุกวันอังคารเวลา 5:30 นประมาณนะครับทางททบ.5กับพวกเราในรายการโชว์มีเฮ